สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพชรเลิฟเวอร์บายเจอไฮนะคะวันนี้ลูกโป่งกับวาซาบินะคะเรามาในสถานที่ที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่านี่เป็นสถานที่จริงนะคะแล้วก็บรรยากาศร้อนมากทีเดียววันนี้เราจะไปทำอะไรเดี๋ยวดูค่ะความหลอนนะคะทางทีมงานก็ได้จัดกิจกรรมมาซ่าล่าท้าผีและในวันนี้เราก็ได้คัดเลือกสถานที่เฮี้ยนเฮี้ยนนะคะให้กับผู้กล้าพาน้องหมามาซ่าท้าผีกันที่นี่ค่ะสุสานรถแถวรามอินทรานี่เองค่ะเรียกได้ว่ารถที่ถูกชนแล้วก็นำมาไว้ที่นี่นะคะมีประวัติแทบทุกขั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสถานที่นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสุสานรถนะคะอยู่แถวรามินทานะคะแล้วก็รอบๆตัวลูกโป่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นรถนะคะที่ผ่านอุบัติเหตุมาแล้วทั้งนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมีน้องหมานะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมล่าท้าผีด้วยกันที่นี่นะคะแล้ววาซาบิของลูกโป่งอาการออกมากเลยค่ะลูกเห็นอะไรอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปล่าท้าผีกันเนี่ยนะคะลูกโป่งอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับพี่คนนึงนะคะที่เขามีญาณทิพย์ค่ะแล้วก็รักน้องหมาด้วยนะคะไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าค่ะกับคนนี้เลยค่ะพี่เจนญาณทิพย์ค่ะเจนญาณทิพย์นะคะค่ะอันนี้สุนัขนะคะตัวโปรดชื่อน้องเมโลค่ะค่ะน้องหมาตัวนี้นะคะตอนนั้นคุณแม่ไปขายของแล้วก็คุณป้าท่านหนึ่งนะคะขายดอกไม้อยู่เขาบอกว่าที่บ้านน่ะสุนัขกำลังออกลูกนะคะก็เลยไปขอซื้อเขาไว้นะคะซึ่งเมโลเนี่ยเป็นสุนัขเพศผู้แล้วก็เป็นลูกโทนด้วยค่ะมีตัวเดียวด้วยติดคนมากนะคะแล้วก็อารมณ์ดีตลอดเลยค่ะเมโลนะคะชอบทานมากเลยก็คือนมค่ะตอนเช้าๆมาจะต้องให้นมสดเขากินนะคะเป็นถ้วยเล็กๆอะค่ะประมาณสายๆก็จะกินอาหารเป็นอาหารที่คุณแม่จะเตรียมมาให้ก็คือตับแล้วของกินนั้นถ้าไม่อร่อยเขาจะฉุนเหมือนแบบสั่งขี้โมกชัวหรือเราไม่ให้เขาจะไม่พอใจด้วยจะแบบมีอาการออกมาคือเวลาเราไปอัดรายการนะคะแบบเวลาไปถ่ายรายการคนหลุดผีหรือรายการต่างๆช่องเคเบิลค่ะกลับมาบ้านเมโลจะต้องมาสกิดขอของกินแล้วจะต้องทวงเนี่ยเขาติดมากทุกรถกินทุกรถเลยค่ะแล้วก็เวลาเราไม่ได้ซื้อมาให้เขาเนี่ยเขาจะไม่พอใจเราก็จะแบบงอนนะงอนไม่มาเล่นกับเราแล้วก็ไม่มานอนใกล้ๆเราด้วยค่ะแล้วเขาก็จะแบบฟุดฟัดว่าทำไมไปข้างนอกไม่ซื้อขนมมาฝากอันนี้ขนมของโปรดเมโลเลยค่ะอันนี้ชอบกินประจำเลยเวลาอากาศร้อนๆนะคะช่วงกลางวันเนี่ยพอคุณแม่นะหรือเจนเนี่ยเวลาจะไปเข้าห้องน้ำก็จะบอกไมโลมาอาบน้ำพอผู้อาบน้ำปุ๊บเขาจะรู้ตัวเลยเขาจะวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีเลยค่ะไม่ต้องจับเขาเลยพออาบน้ำเสร็จแล้วเขาจะชอบมากเลยคือเขาจะมีวีรกรรมคือจะปูผ้าขนหนูไว้ที่พื้นนะคะเขาก็จะมาคุกๆๆเล่นกับเล่นนะคะแล้วก็เหมือนเขาเช็ดตัวเองอะค่ะแล้วมีนิสัยอยู่อย่างนึงที่เขาชอบมากนะคือผู้หญิงสวยๆนะคะเวลามาหาคุณแม่หรือมาหาเจนที่บ้านเนี่ยมาเยี่ยมนะญาติใครก็แล้วแต่นะคะเวลามาบ้านเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เห็นผู้หญิงสวยไม่ได้เขาก็จะวิ่งเข้าใส่เลยนะคะแบบเขาไปหอมไปดมนะไปสำรวจไปคุกคีนะคะอันนี้คือนิสัยของเขาเนี่ยเจ้าชู้มากคือน้องโนเขาจะเป็นคนนอนห้องแอร์แล้วก็บางครั้งนอนห้องแอร์อากาศเย็นๆเนี่ยกลัวว่าเขาจะเป็นหวัดนะคะก็เลยจะต้องใส่เสื้อนะอย่างนี้ก็เสื้อนะคะใส่ให้เขามีหลายตัวอย่างเทศกาลตรุษจีนนะก็จะซื้อเสื้อซึ่งเข้ากับเทศกาลเลยมันเป็นเสื้อสีแดงนะคะตอนตรุษจีนก็จะมีเสื้ออย่างบางครั้งเนี่ยเวลาพาไปข้างนอกก็จะซื้อเสื้อค่ะเวลามีสีสันนะโพลิสด็อกสุนัขตำรวจเนี่ยก็จะซื้อเสื้อวันนั้นไปภาคเหนือนะเห็นชุดแมวนะคะไปเจอชุดแมวอยู่ชุดนึงเป็นชุดแมวสุนัขน่ารักมากก็เลยซื้อมาให้เมโลอ่ะคือเขาจะแปลกอย่างนึงเวลาเขาใส่เสื้อเนี่ยนะคะเขาจะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมาก
นะแต่พอเวลาถอดเสื้อเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบใส่นะคะแต่เราจะใส่ให้เขาตอนหน้าหนาวคือบางครั้งไมโลเนี่ยเขาจะเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะซนนะเหมือนฉับพูใส่กระด้งเลยคือเขาจะมีวีรกรรมเวลาเขาดื้อ มากๆเนี่ยดิฉันก็บอกไมโลไปหาหมอก็จะโชว์ใบหมออย่างเงี้ยค่ะพอเขาได้ยินคำว่าหาหมอปุ๊บหรือโชว์ใบหมอปุ๊บเขาจะวิ่งกลัวมากนิ่งสงบเป็นอีกตัวนึงเลยค่ะเขาจะแข็งสงบเสงี่ยมเจียมตัวเขาจะกลัวมากมีครั้งนึงนะคะมีวีรกรรมคือบอกไปหาหมอเขาใส่เขาไปในรถนะคะเขาตัวสั่นกลัวมากกลัวคุณหมอมากปรากฏว่าร้านหมอปิดค่ะแล้วเขารู้ด้วยนะว่าร้านหมอปิดเราไม่ได้บอกเขาหรอกอุ้ยหมอปิดเราเห็นประตูปิดแล้วเขามองแล้วเขาฉลาดนะรู้ด้วยว่าหมอปิดเนี่ยเขาไม่สั่นเลยอุ้ยเขาดีใจแล้วหอมเราใหญ่เรารู้ว่าหมอปิดดีใจมากหูเขากลับบ้านไปปกติเขาจะสั่นไงคะเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยแต่พอรู้ว่าหมอปิดปุ๊บหยุดสั่นทันทีโหฉลาดที่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดใช่ไหมคะก็จะมีงานวัดมีดนตรีนะคะนักร้องลูกทุ่งมาร้องแล้วก็มีลิเกมาเล่นเนี่ยก็จะอุ้มเขาเนี่ยไปดูเขาชอบดูลิเกคุณแม่ก็ชอบดูลิเกนั้นไมโลก็จะชอบไปเที่ยวพอว่าไปเที่ยวปุ๊บเขาก็จะสะกิดเนี่ยเก้าไปเที่ยวด้วยกันที่จริงมีความตั้งใจว่าจะพาน้องโลไมโลเนี่ยไปทะเลเพราะว่าเห็นว่าทะเลเนี่ยเขาจะไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเงี้ยค่ะที่ว่าคิดว่าน่าจะไปช่วงพฤศจิกเนี่ยค่ะจะเอาไมโลไปด้วยนะคะคนเราเกิดมาก็ต้องมีดับนะคะสุนัขก็เกิดมาก็ต้องตายมนุษย์ทุกคนก็ต้องตายเนี่ยเวลาสุนัขนะคะเวลาตายเนี่ยหลายคนนะที่ที่ฉันเคยเห็นเนี่ยก็พาสุนัขเนี่ยไปชาปนกิจศพต่างๆตามวัดเผาศพเหมือนคนเลยนะมีการทำพิธีต่างๆซึ่งนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะสุนัขก็เหมือนคนนะคะเขาก็เกิดมาเนี่ยเขาก็เป็นคนนี่แหละค่ะถ้าเขาทำผิดมาก็เลยเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมาเป็นสุนัขเวลาเราจะอุทิศบุญนะคะเวลาเราอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเราอุทิศให้กับสุนัขของเราที่เรารักเขาก็ได้รับอานิสงส์ค่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเวลาเราให้เขาก็ได้บุญค่ะนะคะเขาก็ไปสู่สุคติภพภูมิได้หลายบ้านที่ฉันเชื่อค่ะก็มีสุนัขนะเลี้ยงสุนัขไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไทยหรือว่าพันธุ์ต่างๆนะคะสิ่งนึงนะคะต้องคิดว่าเขาเปรียบเสมือนนิสัยของเขาเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนคนเราต้องรักแล้วก็เอาใจใส่เขาเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเหมือนเป็นญาติพี่น้องและสิ่งหนึ่งนะทุกคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยถ้าเห็นสุนัขนะฮะที่เร่ร่อนหรือว่าจรจัดเนี่ยตามข้างทางเนี่ยนะหลายคนลองทำตามดิฉันดูก็ได้ค่ะติดอาหารสุนัขไว้ในรถนะเป็นอาหารกระป๋องหรือว่าเป็นกระหารที่สำหรับเปิดแล้วทานได้เลยอย่างเงี้ยดีค่ะเป็นการสร้างบุญอย่างนึงนะคะ